วันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีหลายชุดที่ประชุมคดีเพิ่มเติมนะคะและยังขยายวงไปที่การเดินหน้าตรวจสอบไร่เชิญตะวันของพระวชิระเมธีที่จังหวัดเชียงรายด้วยซึ่งได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่จากการรับกิจนิมนต์และรับเงินทำบุญจากดีไอคอนกรุ๊ปนะคะเชิญตะวันเป็นชื่อของศูนย์วิปัสสนาค่ะที่พระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านววชิระเมธีก่อตั้งขึ้นค่ะเป็นการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุยในตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายนะคะโดยที่คอนเซ็ปต์ก็คือธรรมะเปรียบเสมือนแสงตะวันค่ะเมื่อมีแสงสว่างในชีวิตก็ย่อมก้าวพ้นจากความมืดมิดไปได้ค่ะทำให้ที่นี่เป็นสถานที่วิปัสสนามาตั้งแต่ปี2552และยังถูกต่อยอดเปิดอบรมหลักสูตรตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงระดับผู้บริหารนะคะแต่ทีนี้ค่ะกฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนมีสิทธิ์จะขออนุญาตใช้ได้ค่ะแต่ในเชิงการขอใช้พื้นที่ตามสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าศูนย์วิปัสสนาทำเลสวยงามแห่งนี้เพราะติดทั้งถนนและอ่างเก็บน้ำมีเนื้อที่กว่า170ไร่ค่ะแต่ในรายงานของเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่ามูลนิธิวิมุตยาลัยได้ขออนุญาตจำนวน113ไร่สำนักงานพระพุทธศาสนาขออนุญาต30ไร่เท่ากับ143ไร่ทำให้ต้องตรวจสอบว่าการขออนุญาตใช้ประโยชน์จริงๆมีเท่าไหร่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นเท่าไหร่กันแน่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ค่ะซึ่งตัวเลขที่เกินมันมีความสำคัญค่ะเมื่อไปเปิดพรบป่าสงวนแห่งชาติในมาตรา14กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรือแผ้วถางทำให้ป่าเสื่อมโทรมมาตรา28ระบุด้วยนะคะว่าจะต้องเพิกถอนใบอนุญาตมาตรา31อ้างถึงโทษจำคุกค่ะระบุว่ามีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง20ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทค่ะแต่เขายังเพิ่มโทษความผิดให้รุนแรงมากขึ้นถ้าบุกรุกเกิน25ไร่โทษจำคุกจะไปสตาร์ทที่4ปีถึง20ปีปรับ 200,000 ถึง2ล้านบาทนะคะที่ฉันคุยเรื่องนี้กับคุณชีวภาพชีวธรรมอดีตมือปราบกรมป่าไม้ค่ะปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็นั่งเป็นประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมด้วยชี้ว่าในกรณีตรวจสอบไม่ยากค่ะเทียบเคียงกับกรณีของพระใหญ่จังหวัดภูเก็ตที่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่พบการทำประโยชน์ส่วนเกินจากพื้นที่ที่ขออนุญาตไว้ค่ะส่วนที่เกินจะถือว่าเป็นความผิดและนั่นอาจจะหมายถึงการพิจารณาของกรมป่าไม้ที่จะต้องชี้ด้วยว่าใครคือผู้ต้องหาที่ทำผิดและจะต้องเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ค่ะเปรียบเทียบกับที่กรณีที่ภูเก็ตเรื่องพระใหญ่นะฮะและดินมันถล่มลงมามีคนบาดเจ็บล้มตายไปเยอะเนี่ยไอ้ลักษณะเดียวกันฮะอันนั้นก็ป่าสงวนนะแล้วก็มีการขออนุญาตใช้ประโยชน์แต่พอเข้าไปตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำเกินไปนะทำจากพื้นที่ที่ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตไปเท่านี้จะไปใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยไอ้ส่วนที่เกินนี่คือส่วนที่ผิดนะฮะทีนี้วันเนี้ยการตรวจสอบเนี่ยเราคงจะต้องหน่วยงานแรกก็คือต้องเป็นกรมป่าไม้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้อนุญาตไปต้องไปตรวจสอบนะให้ได้ความกระจ่างกับสังคมว่าเขาขออนุญาตไปถูกต้องตามระเบียบไหมอันที่สองสำคัญที่สุดก็คือทำเกินไปไหมจากแนวมันจะมีแผนที่ฮะแผนที่ประกอบคำขอนะหรือถ้าเกินเนี่ยก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายคือต้องแจ้งความดำเนินคดีอันนี้ชัดๆนะแล้วก็ต้องเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วจริงๆสำคัญที่สำคัญก็คือมันก็คุณต้องเร่งทำให้สาธารณชนเนี่ยนะสังคมเนี่ยรับรู้รับทราบนะเห็นว่านะฮะมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยสนใจทีนี้การแจ้งความดำเนินคดีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีผลสมมุติว่าผิดก่อนนะสมมุติว่าถ้ามันมีส่วนเกินก่อนนะถ้ามันส่วนเกินมาก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีว่าใครจะตกเป็นผู้ต้องหาใครเป็นผู้กระทำนะฮะขณะนี้ออกพรรษาแล้วนะคะไม่ได้ห้ามพระเดินทางไปไหนแล้วก็มีรายงานว่าท่านวชิระเมธียังปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในต่างประเทศค่ะทำให้ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านยังหมายถึงในทางคดีอาญาที่เขากำลังตรวจสอบกันว่าเส้นเงินของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอลโยงใหญ่ไปถึงท่านหรือไม่อย่างไรเพราะในขณะนี้มีรายงานข่าวที่ออกมาว่านายวรัตพลอาจจะถูกแจ้ง
้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานความผิดฟอกเงินค่ะซึ่งตอนนี้ถือว่ายังไม่มีบทสรุปนะคะว่าท่านวชิรเมธีได้กระทำความผิดอะไรแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือแล้วแนวทางที่ท่านจะพึงกระทำได้ในฐานะสมณเพศเพื่อแสดงความบริสุทธิ์คืออะไรบ้างดิฉันสอบถามเรื่องนี้ไปยังคุณจตุรงค์จงอาสานักวิชาการอิสระด้านศาสนาค่ะคือจริงๆไม่ต้ององค์การพยพใจแล้วครับองค์การพยพจากใจของท่านวอเองแล้วครับคือถามผมเลยท่านวอเนี่ยขอโทษให้มันดีๆซะตั้งแต่แรกนะครับไปฟาดวัวฟาดกาใครไม่ต้องไปตัดต่อรูปใครมาเพิ่มในคำขอโทษในคำชี้แจงของตัวเองก็ขอโทษอย่างแบนๆจริงๆเรื่องมันจะจบอยู่แล้วไอ้คำชี้แจงเนี่ยถ้ามันไม่ไปฟาดวัวฟาดกาใครมันไม่ไปเอารูปคนอื่นมามันไม่อะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่านี้คนเราคงจะไม่ไปขุดขนาดนี้คือถามว่าองค์การพยพไหนเป็นบังคับท่านวอบังคับไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ใจท่านวอนั่นแหละแล้วถ้าท่านวอยังไม่ปรับจิตใจตัวเองออกเบิกก็เหนื่อยตอนนี้มีคนไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐอะไรสารพัดสารเพไปหมดผมก็เตือนท่านวอตั้งแต่แรกๆแล้วว่าไอ้หานักกฎหมายดีๆหาทนายดีๆเตรียมรับมือไว้เลยก็ไม่รู้ว่าท่านวอได้ทำหรือยังในจุดนี้จริงๆถามว่าถ้าเป็นผมนะถ้ามีเวลานั่งเขียนจดหมายบริพาทคุณดุกได้เอาเวลาตรงนั้นไปตั้งสติดีๆหาด้านกฎหมายที่ดีเตรียมรับมือกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซะดีกว่าเชื่อว่านี่คงจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของคนไทยค่ะที่เราเห็นว่าตำรวจจะต้องเข้าไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหาในคดีอาญาพาดไปถึงพระภิกษุหรือไม่ซึ่งในระยะหลังๆกลับเป็นที่น่าสนใจว่าบรรดาพระภิกษุในหลายพื้นที่กลับมาเสียหายจากเรื่องเงินทองหรือต้องเผชิญกับการตรวจสอบครั้งใหญ่เช่นวัดดังอย่างคดีวัดพระธรรมกายก็เชื่อได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่ในทางโลกเรียกว่าสะเทือนเลือนลั่นค่ะในทางโลกพระอาจจะเลือกแสดงธรรมแก่ผู้ศรัทธาไม่ได้ค่ะแต่ในทางกฎหมายพระสงฆ์คือเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งนะคะการตรวจสอบยังต้องคำนึงถึงจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้วเราจะปกป้องพระภิกษุจากการฟอกเงินหรือการหลอกลวงได้อย่างไรค่ะพระก็คนคุณถ้าสมัยก่อนเรายิบล่ากับการที่เราตรวจสอบวัดพระธรรมกายได้เรารู้สึกสะใจกับคดีเงินทอนวัดเราจัดการพระผู้บริสุทธิ์ซะจนนะพระติดคุกฟรี1ปี3เดือน2วันเราสะใจเราอะไรได้พอถึงเวลาข่าวพระฝั่งคุณโดนบ้างก็อย่าบ่นแล้วกันคือผมก็เข้าใจอ่ะสังคมมันมีอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมอ่ะนะไอ้สมัยพระเสรีนิยมโดนดีคุณก็สะใจกันโอ้มีความสุขพอวันนี้พระฝั่งคุณโดนบ้างก็อย่าบ่นเลยเอาแค่นี้แหละที่ใจหายใจเราค่ะค่ะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะเพราะพื้นที่อย่างสถานปฏิบัติธรรมหรือกระทั่งวัดป่าเนี่ยเคยมีปัญหาหลายต่อหลายครั้งค่ะกับเรื่องของการบุกรุกป่าแต่ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่ไร่เชิญตะวันเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวท่านวอเองก็เป็นพระที่มีศาสนิกให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมากด้วยเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้จากการเปิดเผยจากเพจหนึ่งว่าทางไร่เชิญตะวันเองก็มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแน่นอนว่าต้องทำให้เกิดความกระจ่าง